สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะคุยกันในช่วงแรกของ rotating coordinate นะจะเป็นการปูพื้นฐานในเรื่องของการหมุนนะครับซึ่งในหัวข้อที่จะเรียนในคาบสุดท้ายของอาทิตย์นี้นะครับมีชื่อว่า non inertia coordinate นะครับแต่ว่าก่อนจะไปถึงเนื้อหานี้นะครับเราต้องมาเคลียร์กันก่อนในประเด็นที่สำคัญอันหนึ่งนะที่ถ้าเกิดเราไม่มีความชัดแจ้งเนี่ยทำให้เข้าใจผิดได้ง่ายนะครับในคราวที่แล้วเนี่ยผมก็ได้พูดถึงการเคลื่อนที่เป็นวงกลมซึ่งได้เขียนไว้ว่าในทางคณิตศาสตร์นั้นความเร่ง A เนี่ยสามารถเขียนเป็นโอเมก้าครอสอยู่กับในวงเล็บโอเมก้าครอส R นะครับเมื่อ R คือตำแหน่งของวัตถุนะส่วนโอเมก้านั้นเป็นแองกิลาร์วีโลซิตี้ทีนี้เมื่อเราเอาสมการดังกล่าวมาวาดเป็นภาพครับพิจารณาการที่คุณมีมือแล้วก็มีเชือกผูกอยู่กับมวลก้อนหนึ่งแล้วก็แกว่งเป็นวงกลมเนี่ยครับคุณจะเห็นว่าทิศทางของความเร่งเนี่ยจะมีทิศชี้เข้าสู่ศูนย์กลางเสมอนั่นคือทิศของ A มีชื่อในทางฟิสิกส์นะครับว่าเป็นความเร่งสู่ศูนย์กลางหรือภาษาเรียกเป็นเซนทริปิทัลแอคเซลเลอเรชั่นซึ่งก็คือความเร่งสู่ศูนย์กลางเองนะตามกฎข้อสอบของนิวตันความเร่งนั้นก็ต้องมาเกิดมาจากแรงนะครับ F เท่ากับ ma หรือว่า a เท่ากับ F ส่วน m พันธะคุณพิจารณาในการแกว่งเชือกเป็นวงกลมทิศทางนี้ก็คือทิศทางของแรงรับนั่นเองหรือ Fn ที่มาจากแรงดึงเชือกนะอย่างนี้เรียกไม่ได้นะครับอันนี้คือหลักการโดยทั่วไปดังนั้นก็ตามในการวิเคราะห์นะการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยมันมีหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นการแกว่งเชือกวงกลมการที่โลกนั้นนะมาโคจรรอบดวงอาทิตย์หรือแม้กระทั่งลงกลไกของการเวลาคุณไปดูรถไต่ถังนะครับในอดีตเนี่ยผมได้พบว่ามีหลายคนนะครับที่ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแรงที่มีผลต่อการเคลื่อนที่วงกลมนะแล้วก็มีการอ้างถึงแรงมีศูนย์กลางนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็จะใช้เวลาสักส่วนหนึ่งในคาบนี้เนี่ยในการที่จะอธิบายให้คุณได้เห็นว่านะครับโดยอาศัยตรรกะโดยอาศัยแบบจำลองตัวอย่างหลักของการคิดเนี่ยเพื่อให้คุณเห็นว่าจริงๆแล้วแรงมีศูนย์กลางเนี่ยไม่มีในธรรมชาตินะครับเป็นสิ่งที่เราเนี่ยอุปโลกคิดขึ้นมาเฉยๆแต่เป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงนะครับในหัวข้อที่เรื่องของอาถรรพ์แรงมีศูนย์กลางนะครับเดี๋ยวเชิญท่านชมนะอาถรรพ์แรงมีศูนย์กลางพิจารณาวงแหวนที่ขาดออกเป็นบางส่วนดังแสดงในภาพข้างต้นเมื่อวางในแนวราบแล้วก็นำลูกเหล็กมากลิ้งไปตามขอบของวงแหวนเมื่อลูกเหล็กมายังจุดที่ขาดออกถามว่าลูกเหล็กจะเคลื่อนที่อย่างไรจากการทดลองนั้นเนี่ยเราพบว่าเป็นเส้นทาง B กล่าวคือเป็นเส้นตรงแต่ที่น่าประหลาดใจก็คือว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนักศึกษาจำนวนมากนะครับเลือกข้อ A โดยให้เหตุผลว่าแรงมีศูนย์กลางยังคงเหวี่ยงให้มวล นั้นน่ะหนีห่างออกไปในแนวรัศมีซึ่งขัดกับการทดลองอย่างสิ้นเชิงนักศึกษาเกือบทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าข้อ C นั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะวงแหวนมีส่วนทำให้ลูกเหล็กนั้นเคลื่อนที่เป็นวงกลมในช่วงที่วงแหวนขาดออกลูกเหล็กย่อมไม่อาจจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมอยู่เช่นเดิมได้ก็แต่เมื่อนักศึกษาที่เลือกข้อ A ในข้างต้นนั้นเนี่ยเห็นการทดลองจริงก็จึงยอมรับว่าแรงรับนั้นเป็นศูนย์เมื่อลูกเหล็กออกมาจากวงแหวนดังแสดงในเส้นทาง B เพราะถ้ายึดติดอยู่กับแนวความคิดเรื่องแรงที่ศูนย์กลางแล้วนั้นเนี่ยก็จะไม่อาจอธิบายได้เลยว่าแรงดังกล่าวหายไปไหนเมื่อลูกเหล็กออกมาจากวงแหวนอย่างไรก็ตามเนี่ยนักศึกษาที่เลือกในข้อ A ก็ยังไม่ลดละความพยายามที่จะเชื่อมโยงเอาแรงมีศูนย์กลางเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบวงกลมโดยเบี่ยงประเด็นไปที่การเคลื่อนที่ของลูกเหล็กขณะอยู่ในวงแหวน
โดยให้เหตุผลว่าขณะอยู่ในวงแหวนแรงรับต้องเป็น0โดยที่แรงหนีศูนย์กลางนั้นเนี่ยบดขยี้หักล้างกับแรง normal force จากผิววงแหวนเพราะถ้าไม่เป็น0แล้วรัศมีจะคงที่เป็นวงกลมได้อย่างไรขีดเส้นใต้ถ้าไม่เป็น0แล้วรัศมีจะคงที่เป็นวงกลมได้อย่างไรเพื่อจะเข้าใจธรรมชาติของการเคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วยอัตราเร็วคงที่สม่ำเสมอนั้นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะลองพิจารณาแบบจำลองของการเคลื่อนที่แบบวงกลมดังแสดงในภาพจากภาพเนี่ยปรากฏกำแพงรูปสี่เหลี่ยมในแนวราบและก็มีลูกบอลชนกระทบชิ่งอยู่อย่างต่อเนื่องถึงแม้จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็ตามแต่ข้อสรุปที่จะได้จากการวิเคราะห์ในครั้งนี้เนี่ยอยากจะสามารถอธิบายการเคลื่อนที่แบบวงกลมได้โดยจินตนาการว่าเราเพิ่มจำนวนเหลี่ยมให้มากขึ้นมากขึ้นเป็น5เหลี่ยม6เหลี่ยมและ8เหลี่ยมเป็นต้นจนลู่เข้าสู่ลักษณะของวงกลมในที่สุดคราวนี้เรามาวิเคราะห์ใน3ประเด็นด้วยกันคือ1ระหว่างทาง PQ หรือ QR มีแรงกระทำกับลูกบอลหรือเปล่า2หลังชนทำไมความเร็วจึงเปลี่ยนทิศและ3ขณะกำลังชนทิศทางของแรงปะทะที่กระทำกับลูกบอลคือทิศทางใดข้อ1ระหว่างทาง PQ ระหว่างทางนะครับระหว่างทาง PQ หรือ QR นั้นเนี่ยมีแรงกระทำกับลูกบอลหรือไม่คำตอบก็คือไม่เนื่องจากลูกเหล็กเนี่ยเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงซึ่งเป็นสภาวะการเคลื่อนที่ที่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วปราศจากแรงใดๆเข้ามาเกี่ยวข้อง2หลังชนเพราะเหตุใดความเร็วจึงเปลี่ยนทิศคำตอบก็คือเพราะเจอกำแพงตกที่ต้องใช้คำว่าตกนั้นเนี่ยก็เพื่อเน้นย้ำให้เห็นภาพนะครับว่ากำแพงนั้นมีการออกแรงกระทำกับลูกเหล็กในขณะที่กำลังมีการชนนั่นเองซึ่งเมื่อเราพิจารณาการกระดอนของเหล็กอย่างต่อเนื่องจนครบ1รอบจะพบว่ามีอยู่เพียงแรงเดียวที่เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นก็คือแรง normal force จากกำแพงในขณะที่มีการชนข้อ3ขณะกำลังชนทิศทางของแรงปะทะคือทิศใดคำตอบก็คือทิศที่พุ่งเข้าสู่ศูนย์กลางของกล่องนะครับคราวนี้จินตนาการว่าจำนวนเหลี่ยมของกล่องมีมากขึ้นมากขึ้นจาก4เหลี่ยมเป็น5เหลี่ยมเป็น8เหลี่ยมจะพบว่าลูกเหล็กจะต้องชนกำแพงบ่อยครั้งขึ้นในการเดินทางครบ1รอบและเริ่มจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการชนกับกำแพงก็ต่อเมื่อจำนวนเหลี่ยมมีค่าลู่เข้าสู่อินฟินิตี้กำแพงจึงแปลสภาพเป็นวงกลมและมีแรงตกในทิศเข้าสู่ศูนย์กลางอย่างต่อเนื่องนั่นเองจะพบว่าตลอดระยะเวลาของการเคลื่อนที่เป็นวงกลมลูกเหล็กได้รับแรง normal force เข้าสู่ศูนย์กลางตลอดเวลาและในลำดับของการวิเคราะห์โดยอาศัยแบบจำลองที่กล่าวมาข้างต้นนั้นไม่มีขั้นตอนใดเลยที่เราจำเป็นต้องนำเอาแรงหนีศูนย์กลางเข้ามาเกี่ยวข้องวกกลับเข้ามาที่ข้อโต้แย้งของนักศึกษาที่สนับสนุนแรงหนีศูนย์กลางและเลือกข้อ A โดยกล่าวว่าขณะอยู่ในวงแหวนแรงรับต้องเป็น0โดยที่แรงหนีศูนย์กลางนั้นบดขยี้หักร้างกับแรง normal force จากผิววงแหวนเพราะถ้าไม่เป็น0แล้วรัศมีคงที่เป็นวงกลมได้อย่างไรเพราะถ้าไม่เป็นศูนย์แล้วรัศมีจะคงที่เป็นวงกลมได้อย่างไรคำกล่าวข้างต้นนี้เนี่ยตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ผิดพลาดโดยอนุมานว่าการเคลื่อนที่แบบวงกลมเป็นสภาพสมดุลดังนั้นแรงรับจึงเป็นศูนย์แท้จริงแล้วเนี่ยการเคลื่อนที่แบบวงกลมนั้นเนี่ยไม่มีความสมดุลเพราะว่าความเร็วหรือทิศทางของการเคลื่อนที่นั้นมีการเลี้ยวอยู่ตลอดเวลาซึ่งจากแบบจำลองก็จะเห็นว่าความเร็วจะเปลี่ยนทิศได้ต้องอาศัยแรงตกจากกำแพงหรือแรงสู่ศูนย์กลางนั่นเองด้วยเฮือกสุดท้ายของนักศึกษาที่เลือกข้อ A ซึ่งพยายามเหลือเกินจะยกตัวอย่างการมีอยู่ของแรงมีศูนย์กลางได้ยกตัวอย่างของผู้โดยสารในขณะที่รถมีการเลี้ยวและก็อ้างว่าถ้าไม่มีแรงมีศูนย์กลางขณะรถเลี้ยวนั้นคนจะโดนเหวี่ยงออกไปได้อย่างไรข้อโต้แย้งอันนี้พยายามที่จะโยงว่าการที่ผู้โดยสารหลุดออกจากรถในขณะที่มีการเข้าโค้งนั้น
เป็นสภาวะการเคลื่อนที่ซึ่งต้องมีแรงมาเกี่ยวข้องคล้ายกับจะพยายามอธิบายว่าโดนถีบออกจากรถเนื่องมาจากแรงและก็แรงนั้นเป็นแรงมีศูนย์กลางแท้จริงแล้วเนี่ยการที่ผู้โดยสารหลุดออกจากรถเป็นสภาพปกติอยู่แล้วเนื่องจากเขาเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงมาโดยตลอดก่อนจะเข้ามายังทางเลี้ยวจึงไม่น่าแปลกที่ผู้โดยสารจะพยายามเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ในทิศทางที่เป็นเส้นตรงไปเรื่อยๆอย่างเป็นธรรมชาติรถเองต่างหากที่บังเอิญมีการเลี้ยวทำให้ดูเสมือนว่าผู้โดยสารโดนเหวี่ยงออกจากรถด้วยแรงอันนึงซึ่งใช้ชื่อว่าแรงมีศูนย์กลางด้วยเหตุผลและตรรกะทางความคิดต่างๆนานาที่ได้แสดงมาแล้วนั้นเนี่ยคงจะพอให้นักศึกษาได้เข้าใจแล้วว่าการเคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอนั้นต้องอาศัยแรงรับที่มีทิศเข้าสู่ศูนย์กลางไม่ว่าจะเป็นแรงตึงเชือกในกรณีของการแกว่งมวลที่ผูกติดอยู่กับเชือกเป็นวงกลมแรง normal force ที่ดันลูกเหล็กให้เคลื่อนที่ในวงแหวนหรือแม้กระทั่งแรงโน้มถ่วงที่ดวงอาทิตย์นั้นดึงดูดโลกไว้ในวงโคจรและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าแรงมีศูนย์กลางเป็นเพียงภาพลวงตาที่ไม่มีอยู่จริงหวังว่าคุณตุ๊กคุณคงเข้าใจไปแล้วนะครับว่าแรงมีศูนย์กลางเนี่ยไม่มีอยู่จริงนะครับเป็นเพียงแค่สิ่งที่สร้างขึ้นแล้วก็อุปโลกขึ้นมาเฉยๆเพราะนั้นผมก็จะสรุปไว้ตอนนี้ว่าแรงมีศูนย์กลางนะไม่มีอยู่จริงขีดเส้นคำว่าไม่มีอยู่จริงนะทีนี้เรามาดูในหัวข้อเรื่องที่ผมตั้งใจว่าจะศึกษากันในคาบนี้นะครับนั่นก็คือ non-inertia coordinate พิจารณาการเคลื่อนที่ของวัตถุอะไรก็ได้เช่นเป็นผีเสื้อนะที่กำลังบินเนี่ยปกติแล้วเวลาที่เราจะสร้างกรอบอ้างอิงขึ้นมาแล้วก็อธิบายการเคลื่อนที่นะด้วยแกนต่างๆอันนี้อาจจะเป็นแกน x หรือแทนด้วยเวกเตอร์ i hat แกน y j hat แล้วก็แกน z k hat นั้นนะปกติแล้วคุณก็ลากจากจุดกำเนิดเข้าไปแทนด้วยเวกเตอร์ r นะผู้สังเกตคนนี้เนี่ยสมมติให้มีชื่อว่า Alice นะเป็นผู้สังเกตที่มีสมบัติอยู่2ประการใหญ่ๆที่ถ้าเขาจะสามารถเขียนสมการของนิวตันที่ว่า F net เท่ากับ ma นะครับนี่เป็นสมการที่นิวตันได้คิดขึ้นมานะครับเพื่อใช้ในการทำนายการเคลื่อนที่นะมีเงื่อนไขในการที่คุณจะสามารถเขียนสมการนี้ได้ก็คือว่าผู้สังเกตเนี่ยจะต้องหยุดนิ่งหรือมีความเร็วคงที่นะครับเราเรียกอันนี้ว่าเป็น inertia coordinate นะความหมายก็คือว่าผู้สังเกตมีความเร็ว constant คำว่า constant เนี่ยค่อนข้างจะกินความหมายที่กว้างนะครับคงที่แบบจุดนิ่งก็ถูกต้องหรือว่าผู้สังเกตเนี่ยอาจจะอยู่บนรถไฟที่กำลังเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอนะครับจึงจักจึงจักไปก็เป็นไปได้นะครับอันนี้คุณสามารถเขียนสมการนี้ได้อย่างถูกต้องไม่เป็นปัญหานะครับทีนี้หลักการก็คือว่าในกรณีที่ผู้สังเกตเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีความเร่งนั่นก็คือเขาเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่ไม่คงที่เนี่ยสมการนี้ใช้ไม่ได้นะผมสมมติให้มีอีกคนนึงแทนด้วยปากกาสีแดงแล้วกันนะนะเธอก็สร้างเป็นแกนของเธอขึ้นมาอันนึงอันนี้จะเป็น i hand prop j hand prop แล้วก็เป็นคนนี้นะครับชื่อว่าลิซ่าชื่อว่าลิซ่าแล้วเผอิญให้ลิซ่าเนี่ยอาจจะกำลังเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะเป็นวงกลมเพราะนั้นเธอก็จะมีความเร่งเป็นความเร่งเข้าสู่กลางชนิดเป็นต้นในกรณีนี้เนี่ยนะครับสำหรับผู้สังเกตที่มีชื่อว่าเป็น non inertia คือผู้สังเกตที่มีความเร็วไม่คงที่นั้นนะ coordinate คุณจะมาเขียนสมการว่า f เท่ากับ ma นั้นไม่ได้นะครับไม่เท่ากับ
MA พรามนะผมให้ A พรามเนี่ยนะแทนความเร่งที่ลิซ่าวัดได้นะครับในวิชานี้เนี่ยนะครับเนื้อหาเนี่ยถ้าเกิดผมกำลังจะใช้พิกัดที่ผู้สังเกตมีความเร่งหรือกำลังเคลื่อนที่เนี่ยจะใช้เครื่องหมายพรามเสมอนะครับผมก็ไม่ทราบว่าที่คุณเคยเรียนมาเนี่ยเครื่องหมายขีดเนี่ยเขาใช้ภาษาไทยว่าอย่างไรคุณตักกล้องดูไหมก็บางทีก็เรียกพรามบางทีก็เรียกแดดเอาแดดนะครับแดดเอาเป็นว่าใช้พรามแล้วกันนะมันฟังก็ดูโมเดิร์นดีนะครับเอาพรามแล้วกันนะครับพรามเนี่ยให้หมายถึงผู้สังเกตที่มีความเร่งหรือมีเคลื่อนที่นะครับนี่เป็นสมการคุณจะเขียนสมการอย่างนี้ไม่ได้นะครับเมื่อเขียนสมการอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยก็ไม่อาจจะสร้างสมการแก้สมการแล้วก็หาผลเฉลยได้คือไม่อาจจะสามารถที่จะทำนายกันเดินทางของวัตถุได้นะครับผมมีตัวอย่างอยู่ 2-3 ตัวอย่างที่จะให้คุณได้ดูแล้วก็เข้าใจว่าเพราะเหตุใดผู้สังเกตที่มีความเร่งเนี่ยจึงไม่สามารถเขียนสมการกดนิวตันได้นะครับว่าแรงรับนั้นเท่ากับ ma มาดูตัวอย่างอันแรกกันสมมติว่าผมมีต้นไม้หรือว่าอะไรก็ได้นะครับมะม่วงลูกแอปเปิ้ลผลไม้ที่มันกำลังหล่นลงมาอย่างอิสระนะหล่นลงมาก็ต้องมีความเร่งซึ่งคุณเรียนมาเรียบร้อยแล้วว่าความเร่งมันมีค่าเท่ากับ g นอกจากนี้ในขณะเดียวกันที่ผลไม้มันกำลังหล่นมาเนี่ยนะให้ผู้สังเกตคนหนึ่งที่ชื่อว่าลิซ่าเนี่ยอาจจะอยู่ในลิฟต์ก็ได้นะซึ่งผมจะให้เป็นสีแดงอันนี้คือลิซ่าซึ่งเผอิญว่าตอนที่เธอกำลังสังเกตเนี่ยเชือกที่ติดอยู่บนลิฟต์เนี่ยเกิดขาดออกนะอาจจะเป็นตันไกลมาตัดก็ได้นะครับพอตัดออกแล้วปั๊บเนี่ยทำให้พิกัดที่เคยสร้างขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นเวกเตอร์ i hat prime j hat prime เนี่ยก็มีการหล่นอย่างอิสระลงมาเช่นเดียวกันเพราะนั้นก็มีความเร่ง g เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ผมต้องการจะถามว่าในขณะที่ลิซ่าเนี่ยเธอกำลังเฝ้ามองแอปเปิลลูกนี้นะว่ามันเคลื่อนที่อย่างไรเนื่องจากทั้งสองคนเนี่ยกำลังด้วยความเร่ง g เท่ากันนะเพราะฉะนั้นเธอเองเนี่ยนะครับเธอเองเนี่ยก็จะเห็นความเร่งที่สังเกตได้แทนด้วยสัญลักษณ์ a พรามก็แล้วกันมีค่าเป็น0นะแค่เป็น0นะครับไอ้นี่เป็นสมการที่1ในตัวอย่างนี้นะครับอันที่2เมื่อลิซ่าต้องการจะวิเคราะห์ว่าแรงรับที่กระทำกับลูกแอปเปิลลูกนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเนื่องจากเธอก็ทราบอยู่แล้วว่ามันมีแรงโน้มถ่วงนะแล้วอาจจะไม่คิดแรงลมต่างๆนะครับไม่ต้องสนใจเฉพาะแรงโน้มถ่วงดังนั้นเธอก็จะบอกได้ว่าแรงรับหรือว่า F net ที่กระทำเนี่ยมีทิศทางลงมาข้างล่างแล้วก็ขนาดเท่ากับ mgเมื่อ g คือความเร่งแล้วก็ m คือมวลให้เป็นสมการที่2นะครับคุณก็จะสังเกตได้ว่า1กับ2เนี่ยมันไม่เท่ากันนะ f ซึ่ง mg มีค่าไม่เป็น0ในขณะที่ a พรามที่เธอสังเกตเหตุการณ์เคลื่อนที่เนี่ยมีค่าเป็น0เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ผมก็จะสามารถบอกได้ว่า f เน้นนั้นไม่เท่ากับ mA พรามนี่คือสิ่งที่ลิซ่าสรุปได้ครับเป็นอสมการคือไม่เท่ากันเมื่อไม่เป็นสมการก็ไม่สามารถทำอะไรต่อไปได้นะครับนี่คือข้อจำกัดนะเหตุที่มันไม่เท่ากันก็เพราะว่าลิซ่าเนี่ยมีความเร่งนะครับแล้วในกรณีของตัวอย่างเนี่ยต่างคนต่างหล่นอย่างอิสระนะลงมาจากจุดที่มีความเดลต้าเป็นศูนย์ทั้งสิ้นนะครับจึงให้อสมการที่ เห็นนี้อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ example นะสมมุติว่าผมกำลังมีกำแพงทางซ้ายมือแล้วก็มวล m นะค่าคงที่ของสปริง k เพราะสปริงก็กำลังสั่นไปสั่นมานะครับก็ปรากฏว่ามีใบไม้อยู่ใบหนึ่งใบไม้เป็นยังไงใบไม้
ของทางประเทศออสเตรเลียแล้วกันนะครับกำลังหล่นอย่างอิสระลงมาด้วยความเร่ง G ถ้าเกิดเราไม่คิดว่ามีแรงลงนะครับก็หล่นลงมาตังตรงๆนะผู้สังเกตคราวนี้จะไม่ใช่ลิซ่าแต่จะเป็นมดตัวหนึ่งนะที่มันกำลังเฝ้ามองการเดินทางของใบไม้อันนี้อยู่เพราะนั้นมันก็จะสร้างเป็นแกนของมันมาอันนี้คือ X พรามแล้วก็ Y พรามมดตัวนี้เนี่ยเผอิญว่าไปเกาะอยู่บนสปริงบนก้อนนี้เพราะนั้นก็จะมีการสั่นไปสั่นมานะครับพร้อมๆกับที่มดก็สังเกตเห็นใบไม้กำลังหล่นลงมาดังนั้นเมื่อนำเอาปัจจัยทั้งสองอันนี้เข้ามาด้วยกันนะมดก็จะสามารถวาดเป็นเส้นทางการเคลื่อนที่ของใบไม้ดังกล่าวนี้ได้เป็นลักษณะของสมการเส้นทางดังต่อไปนี้นะลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือเส้นทางการเคลื่อนที่ของใบไม้นะทีนี้มันเป็นเรื่องแปลกที่มดเนี่ยนะครับจะไม่สามารถที่จะเขียนสมการของนิวตันได้เหตุเพราะอะไรถ้ามดกำลังวิเคราะห์ว่าใบไม้เนี่ยมันมีแรงอะไรมากระทำกับมันบ้างมดก็จะพบว่าแรงลับหรือว่า F net เนี่ยครับมีทิศลงมาในแนวดิ่งเพียงอย่างเดียวมีขนาดเป็น mg แล้วก็มีทิศทางติดลบเพราะนั้นก็จะเป็น mg j พรามแต่ว่ามดก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวทำไมมันมีแรงเพียงแรงเดียวกระทำในแนวดิ่งเพียงอย่างเดียวแล้วทำไมเส้นทางการเดินทางของใบไม้มันจึงตวัดออกข้างไปพร้อมๆกันกับที่มันหล่นมาข้างล่างนะครับก็เกิดความขัดแย้งกันระหว่างแรงลับที่มดสังเกตเห็นกับความเร่งของวัตถุที่มดสังเกตเห็นนะครับเพราะการเดินทางของใบไม้เนี่ยมันมีการตวัดออกข้างด้วยพร้อมกับที่มันลงมาข้างล่างผมก็สามารถเขียนเป็นสมการของมดได้ว่าในกรณีนี้ F net นั้นไม่เท่ากับ MA พรามนะเช่นนี้เป็นต้นนะโอเคเนาะนะทีนี้ก็จะเป็นปัญหานะครับปัญหาว่าอะไรกรณีที่ผู้สังเกตลองแผนภาพวันนี้นี่คือบทสรุปก็คือผู้สังเกตที่มีความเร่งนะครับหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า non inertia นะครับเขาจะไม่สามารถเขียนสมการได้วิธีการแก้มีอย่างไรนะครับวิธีการแก้วิธีการก็คือว่าเราอยากจะดันทุรังเพื่อเขียนสมการให้ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะอุปโลกแรงหนึ่งขึ้นมานะครับลองมาดูในกรณีของลิซ่าบ้างนะครับผมจะใช้แรงที่เราอุปโลกขึ้นมาเสมือนกับเป็นผีหลอกเนี่ยนะครับด้วยหมึกสีน้ำเงินมาดูแอปเปิลเป็นแรงที่ลิซ่าสังเกตเห็นนะครับลงมาข้างล่างเนี่ยมีขนาดเท่ากับmg ลบของเดิมอยู่ของเป็นนี่นะถ้าลิซ่าอยากจะดันทุรังสร้างสมการให้มันสามารถแก้ได้เนี่ยนะครับเธอก็อาจจะสร้างเป็นแรงเสมือนที่อุปโลกขึ้นมาดื้อๆนะครับให้มีทิศด้านบนแล้วเรียกแรงอันนี้ว่า f นะใส่ชื่อภาษาอังกฤษว่าเสมือนหรือ fictitious คำว่า fictitious เนี่ยมาจากคำว่า fiction แปลว่านวนิยายนะครับคือของปลอมที่สร้างขึ้นผมอาจจะวาดเป็น เพื่อประกอบการอธิบายความเหมือนเป็นภาพผีหลอกโอเคนะครับเป็นแรงสนับสนุนที่ลิซ่าเนี่ยกลบขึ้นมาว่ามันก็มากระทำกับแอปเปิลด้วยโดยให้ในกรณีของตัวอย่างนี้มีขนาดเท่ากับ mg พอดีนะเมื่อเช่นนี้เนี่ยนะครับทุกอย่างก็จะลงตัวนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าแรงลับที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยจะไม่เป็นศูนย์แต่ถ้าคุณเอาสองแรงนี้มาหักล้างกันคือแรงลับของจริงกับแรงเสมือนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีสภาพเป็นคล้ายๆกับแรงรับอย่างผลในทางปฏิบัตินะผมจะเขียนเป็นเครื่องหมายนี้นั่นก็คือ F
effective นะครับมีค่าเท่ากับแรงรับของจริง F net บวกกับแรงปลอมๆที่เราปลุกขึ้น fictitious นะครับนี่เองคำว่า effective มีความหมายว่ายังผลหรือเกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติครับนี่คือความหมายของมันลิซ่าแทนที่จะใช้แรงรับเพียงอย่างเดียวก็เอาของปอมมาบวกให้เป็นสุทธิแล้วเป็นแรงรับจากผลซึ่งจากภาพคุณก็จะเห็นว่าถ้าเกิดเราให้นี้มีค่าเป็น mg พอดีก็จะมาหักล้างกับ mg ข้างล่างสุดท้ายเขียนเป็นสมการได้ว่านะครับ f effective มีค่าเท่ากับ mg ลบ mg นั้นก็เท่ากับ0นอกจากนี้เธอก็ยังสังเกตเห็นว่าความเร่งนั้นมีค่าเป็น0ดังนั้นสมการที่เธอเขียนได้ก็ถูกต้องตามกฎของนิวตันนะครับมีความละไม้คล้ายคลึงกับกฎนิวตันนั่นก็คือ m effective มีค่าเท่ากับ m คูณ a พรามท่านเองสังเกตได้ว่าตอนนี้ผมเริ่มใช้วิชามาก็คือแทนที่ผมจะเอาแค่แรงจริงๆที่มีขึ้นจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงโน้มถ่วงแรงแล้วแต่ที่เกิดขึ้นจริงเอาของปลอมมาใส่ด้วยเพื่อที่จะให้แรงรับอย่างผลเนี่ยหรือ effective force เนี่ยมันมีค่าเป็น0แล้วก็จะมาสอดคล้องกับ A พรามที่ลิซ่าสังเกตได้ว่ามันหยุดนิ่งเป็น0ด้วยทุกอย่างก็ถูกต้องนะครับไม่มีอะไรผิดพลาดนะเมื่อเราสามารถเขียนเป็นสมการได้ก็สามารถแก้สมการได้นะครับนี่คือกลเม็ดเด็ดพลายในการสร้างสมการนะที่เรามาดูในกรณีของมดตัวนี้กันบ้างนะมดตัวนี้เนี่ยมันเขียนสมการอันนี้ไม่ได้นะก็ที่บอกนี้ว่าแรงรับนั้นไม่เท่ากับ ma พรามเพราะว่าแรงรับนั้นทิศมันในแนวดิ่งเสมอปรากฏว่าเวลาคุณมองการเคลื่อนที่เนี่ยนะมันสั่นไปสั่นมาที่สัตว์เนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับเหตุผลก็คือว่าเพราะมดเนี่ยดันทุรังไปยืนอยู่บนมวลที่มันกำลังแกว่งไปมาแล้วตัวเองก็ไม่รู้ตัวซะด้วยเพราะว่าตัวเองเอาตัวเองเป็นใหญ่นะครับตัวเองกลับคิดว่าตัวเองหยุดนิ่งแล้วเห็นใบไม้มันเคลื่อนที่ในแนวสั่นทางซ้ายทางขวาแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับจากมุมมองของคนที่อยู่ภายนอกมองเห็นนะนะครับแล้วก็ทราบว่ามดเนี่ยดันทะลึ่งไปเป็นผู้สังเกตที่มีความเร่งนะครับแต่ก็เอาเถอะมันอยากจะสร้างสมการของมันนะครับทำอย่างนี้ไม่ได้ทำยังไงได้นะลองมาเขียนเป็นแผนภาพของแรงที่กระทำกับใบไม้ดูนะอันนี้คือมวลของใบไม้มีแรงของมันข้างล่างเป็น mg นะเพื่อจะอธิบายว่าทำไมเมื่อมดสังเกตเห็นการเดินทางของใบไม้มันตวัดทางซ้ายทางขวาเนี่ยมดก็อาจจะอุปโลกขึ้นมาเป็นแรงเสมือนนะครับแรงผีหลอกก็ได้นะซึ่งมีทิศอาจจะเป็นทิศทางนี้นะเรียกว่า F fictitious T-I-O-U-S ให้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ดีนะเนื่องจากในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับคุณเป็นผู้สังเกตเป็นคนวิเคราะห์โจทย์เนี่ยเป็นพระเจ้าที่อยู่ข้างนอกเนี่ยคุณรู้ว่าจริงๆแล้วที่มดมันสั่นก็เพราะแรงจากสปริงจึงไม่น่าแปลกที่ในกรณีของตัวอย่างที่2เนี่ยผมจะให้มันมีค่าเท่ากับลบ k คูณ x พราม i hat นะครับนี่คือรูปแบบทางคณิตศาสตร์ของ fictitious force ในกรณีของตัวอย่างข้อนี้ดังนั้นถ้ามดอยากจะเขียนสมการแล้วไม่ยากนะครับมันก็ต้องคำนวณหาแรงรับอย่างผล effective force ซึ่งมีค่าจาก2เทอมแรงรับบวกกับแรงปลอมที่มดมันอุปโลกขึ้นนะครับ fictitious ในกรณีนี้ก็คือลบ mg j พรามแรงโน้มถ่วงบวกอยู่กับลบ kx พรามไอ้เนี่ยเท่านี้เองนะมดก็เขียนเป็นสมการได้ว่า F effective แรงรับอย่างผลมีค่าเท่ากับ MA พรามนะเขียนเป็นสมการได้เรียบร้อยแล้วนะครับทางขวามือคือความเร่งที่มดสังเกตเห็นใบไม้กำลังเคลื่อนที่ขณะที่ทางซ้ายมือเนี่ย effective force เนี่ยมีทั้ง2เทอมทั้ง2แกนทั้งในแนวดิ่ง
ทั้งในแนวราบเพราะนั้นจึงไม่น่าแปลกที่เวลามันสังเกตการเคลื่อนที่เนี่ยมันก็ตวัดซ้ายตวัดขวานะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าแรงดังกล่าวที่มดอุปโลกขึ้นเนี่ยเป็นแรงปลอมๆนะครับไม่ได้มีอยู่จริงมันเกิดขึ้นมาก็เพราะว่ามดน่ะดันทุรังอยากจะเขียนสมการการเคลื่อนที่นะครับเกิดขึ้นมาเพราะว่ามดเนี่ยดันทุรังไปมีความเร่งและอยากจะไปสังเกตการเคลื่อนที่อันนี้ก็เหมือนกันในกรณีของลิซ่าเนี่ยครับโดยหลักการแล้วเธอไม่สามารถเขียนสมการของนิวตันได้แต่ถ้าอยากเขียนก็มีวิธีนะครับอุปโลกเอาแรงปลอมๆขึ้นมาอันนึงเพื่อเข้ามาเสริมมาเติมกับแรงจริงนะทำให้เกิดเป็นแรงรับอย่างผลขึ้นมาจึงเขียนสมการนี้ได้เช่นกันนะครับอีกอันนึงที่คุณต้องดูก็คือว่าแรงเสมือนเนี่ยนะครับ fictitious force เนี่ยมีรูปแบบทางคณิตศาสตร์แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ว่าผู้สังเกตเคลื่อนที่แบบไหนถ้าเป็นแบบที่ตกอิสระก็คือลิฟต์มันขาดอย่างนี้เนี่ย mg นะครับถ้าเกิดเป็นกรณีของมดลบ kx พราม i head นะดังนั้นเนี่ยพอเราย้อนกลับมาถึงในกรณีของโจทย์ที่เรากำลังจะวิเคราะห์ในบทที่5นี้นั่นก็คือ rotating coordinateผู้สังเกตเนี่ยเป็นแบบไหนนะก็คือว่ามีเป็นรูปโลกนะครับซึ่งผมจะวาดเฉพาะซีกบนกันแล้วกันนะแน่นอนว่าข้างบนก็คือทิศเหนือ North ทางขวามือคือตะวันออกทางซ้ายมือคือตะวันตกตรงกลางก็คือแกนกลางของโลกซึ่งถ้าสมมุติได้ให้คุณมีผู้สังเกตอยู่คนหนึ่งชื่อว่าอลิสเป็นคนที่อยู่ที่นี่ไม่ได้เคลื่อนไหวนะครับอยู่ตรงกลางมีผู้สังเกตอีกคนหนึ่งที่ให้ชื่อว่าลิซ่าก็แล้วกันเธอยืนอยู่ตรงนี้ที่มุมเงยlatitudeที่แลมดาองศาเหนือนี่คือตำแหน่งของลิซ่าลิซ่าเป็นผู้สังเกตที่มีความเร่งนะครับถ้าคุณลงย้อนแผนภาพมาตรงนี้ผู้สังเกตที่มีความเร่งหรือเรียกชื่อหนึ่งว่าเป็นนอนอินเนอร์เชียนะครับไม่สามารถเขียนสมการอันนี้ได้เลยนะครับเมื่อไม่สามารถเขียนสมการได้ทุกอย่างก็จบกันแต่เรามีโอกาสที่จะทำได้ดันทุรังทำได้ก็คือเธอสามารถเขียนสมการได้ว่า f effective มีค่าเท่ากับ ma prime เมื่อ a prime คือความเร่งที่ลิซ่าสังเกตเห็นนะครับeffective force เนี่ยประกอบด้วย2เทอมด้วยกันนั่นก็คือแรงรับ F net นะแต่ต่างกันออกไปนะครับแรงโน้มถ่วงก็ถือเป็นแรงรับจริงๆอาจจะมีแรงลมด้วยก็ได้ถ้าเกิดเธอกำลังสนใจการเดินทางของเมฆนะครับเกิดขึ้นจริงแล้วก็มีแรง fictitious นะครับแรงเสมือนผมต้องการจะทราบว่าการจะสร้างสมการได้ครบสมบูรณ์นั้นรูปแบบทางคณิตศาสตร์ของ fictitious force ในกรณีของ rotating เนี่ยผู้สังเกตเนี่ยมีรูปแบบทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างไรครับอันนี้ก็จะทิ้งประเด็นไว้เพื่อที่จะมาดูในทางคณิตศาสตร์นะในอาทิตย์ต่อไปว่าสมการที่แสดงให้เห็นถึง f fictitious เนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรบ้างและจะมีการนำมาใช้นะครับในรูปแบบไหนนะเดี๋ยวเจอกันในอาทิตย์หน้านะครับโอเค